างไหมแล้วจะกลายทำไมล่ะตายจะไปทำงานสวัสดีลูกเพจทุกท่านนะคะเรากลับมาอีกรอบที่สน.ห้วยขวางนะคะไม่ทราบว่าสัญญาณเสียงชัดเจนดีไหมคะสัญญาณเสียงชัดเจนไหมคะจับได้แล้วค่ะวันนี้แถลงการจับกุมนะคะสองสามีภรรยาที่ใจโหดเหี้ยมนะคะทิ้งลูกไว้ที่ข้างทางเพราะว่าพ่อเลี้ยงรำคาญเสียงลูกนะคะเสียงลูกของแฟนตัวเองค่ะเพราะว่าตนก็ไม่ได้มีสายเลือดกับเด็กคนนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยรำคาญเสียงของเด็กคนนี้ที่ร้องอย่างเสียงดังเลยก็เลยจัดการใช้ผ้าห่มผืนนี้ค่ะที่อยู่บนโต๊ะนะคะใช้ผ้าห่มนะคะห่อลูกคนนี้ไว้ห่อเด็กคนนี้ไว้แล้วหลังจากนั้นก็ใช้หมอเนี่ยกดทับเสร็จแล้วก็นอนทับไปอีกรอบนึงนะคะก็นอนทับจนเผลอหลับไปอะค่ะตื่นขึ้นมาก็พบว่าเด็กคนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะจนตำรวจได้สืบทราบมาว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันนะคะผู้ชายเนี่ยเป็นพลทหารซึ่งอายุ22ปีเท่านั้นและผู้หญิงหรือแม่ของเด็กเองก็อายุ22ปีเช่นกันค่ะซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้นะคะคุณตำรวจก็ยังให้เครดิตมาที่เพจอีจันอย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าตำรวจบอกว่าจับได้เพราะว่าเพจอีจันนะคะซึ่งเราก็ดีใจมากที่มีส่วนช่วยเหลือในการจับกลุ่มครั้งนี้นะคะเพจอีจันก็ต้องขอขอบคุณลูกเพจทุกๆคนนะคะหรือคนที่เกี่ยวข้องที่ได้ส่งข้อมูลไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มตัวมาได้ในที่สุดนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้ใกล้เวลาแล้วนะคะโอเคนะเสียงสัญญาณชัดเจนนะคะคุณตำรวจมาแล้วเดี๋ยวพร้อมจะแถลงแต่ว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนจะไม่ได้ลงมานะคะอาจจะการแถลงแค่ตำรวจเท่านั้นขออนุญาตวางไมค์สักครู่นะคะเอาวางบนที่นอนเลยเหรอไม่ใช่ขอเด็กนะมีอะไรก็จริงเหรอพี่จริงเหรอโอ้ยไม่ได้ทำไมกลัวเด็กตามเหรอตอนเจนขอตอนข้าไปหนีเอ็มเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหงายนะเนี่ยเฮ้ยดีดีแหละเฮ้ยแล้วดีแบบแบบแบบไม่เดี๋ยวฝ่ายสื่อก็ต่อเลยเรื่องการจัดการสื่อนะครับพี่จะพูดแค่ประเด็นเรื่องสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนั้นแล้วก็จะโยนให้มาร์คมันไม่พูดกับมันไม่มีที่วางนะครับเอ็มจะให้เสียงเลยครับเอ๊เขาจะเล่าได้อัตลบกว่าครับมีจุดพุ่งจุดพุ่งเลยด้วยอ๋อเอาอย่างครับอีจันเพจอีจันว่าจะให้สรุปเพจอีจันด้วยตัวเองคืออ๋อครับเพราะเขาเป็นคนลงแล้วทำให้ได้ข้อมูลการได้รับแจ้งเบาะแสมาโอเคเริ่มเลยไหมเริ่มเลยนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นการแถลงข่าวผลงานของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางนะครับก็เป็นกรณีที่พบเด็กนะครับอายุประมาณ 5-6 เดือนนะครับที่ถูกทิ้งไว้นะครับที่ทางด้านซอยรัชดานิเวศหมู่บ้านรัชดานิเวศ 5นะครับ
ก็เมื่อวันที่9ตอน10โมงได้รับแจ้งแล้วตำรวจก็ไปดูแล้วก็ได้มีการสืบสวนหาข่าวแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราได้ทางโซเชียลนะครับมีเดียของเพจอีจันนะครับช่วยในการประชาสัมพันธ์ทำให้จนไปสืบรู้ว่าตัวพ่อแม่ที่เอามาทิ้งเอาลูกมาทิ้งเนี่ยก็คืออยู่แถวปทุมธานีก็ได้ไปติดตามนะครับฝ่ายสืบสวนก็ได้ไปติดตามแล้วก็จับมาได้เรื่องนี้นี่คือว่าตัวพ่อนะครับเป็นพ่อเลี้ยงอยู่กับแม่ของเด็กนะฮะซึ่งเป็นลูกติดแม่มาเนี่ยนะครับก็จะมีพฤติกรรมก็คือว่าถ้าเด็กร้องอ่ะเขาจะรำคาญก็จะเอาผ้าห่มเนี่ยคุมตัวนะครับคุมตัวเป็นปกติของเขานะครับครั้งนี้ก็คือเอาผ้าห่มเนี่ยคุมตัวแล้วก็เอาหมอนทับด้วยนะครับแล้วเขาก็นอนหลับไปตื่นมาก็ปรากฏว่าเด็กเสียชีวิตก็เลยไปบอกแม่เขาอ่ะให้มาแล้วก็คงตกใจแล้วก็คงหาทางที่จะซ่อนเล้นนะครับก็เอาศพมาทิ้งในท้องที่ที่ห้วยขวางเพราะบ้านอยู่ปทุมแล้วก็มาทิ้งที่นี่นะครับเพื่อปกปิดว่ากระทำของตัวเองนะครับส่วนการสืบสวนจับกุมเนี่ยจะขอมอบให้ทางสารวัตรสืบสน.ห้วยขวางนะครับเป็นคนชี้แจงว่าอะไรครับครับก็อย่างนี้นะครับเช้าวันอาทิตย์ครับที่9ปันยานะครับเวลาสิบนาฬิกานะฮะรับแจ้งพบศพเด็กนะอายุประมาณ 5-6 เดือนนะฮะสถานที่เกิดเหตุคือกลางซอยหมู่บ้านรัชดานิเวศ5นะครับจึงได้ไปตรวจสอบนะฮะได้รับการสั่งการกำชับสั่งการจากท่านผู้การของการและผู้กับนะฮะให้เร่งรัดติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะก็ได้แก้เก็บรายละเอียดพยานหลักฐานต่างๆที่เกิดเหตุนะครับพยานบุคคลแล้วก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก็ได้ทราบถึงตำหนิผู้พันคนร้ายนะฮะแล้วก็ได้ประสานกับทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะฮะโดยเฉพาะของเพจอีจันนะฮะช่วยลงเป็นสื่อกลางลงให้ประชาชนเนี่ยแจ้งเบาะแสเข้ามานะครับประสานเข้าไปปุ๊บก็ลงให้ปั๊บเลยนะฮะลงขอบคุณมากๆเลยครับก็ลงไปได้ไม่นานนะฮะก็มีประชาชนเนี่ยโทรเข้ามาแจ้งเบาะแสว่ามีพ่อแม่คู่หนึ่งเนี่ยมีลูกประมาณนี้นะฮะได้เอาเด็กเนี่ยมาฝากไว้ซึ่งน่าจะเป็นแม่พ่อแม่คู่นี้นะแล้วก็แจ้งไปที่มูลที่สายเด็กนะฮะ1387ทางมูลที่ก็โทรแจ้งกลับมาก็ได้ตรวจสอบพอไปตรวจสอบนะครับก็พบผู้ต้องหานะฮะที่ท่าตึกสอบถามก็รับว่าเสพยาบ้านะฮะแล้วก็รับว่าได้นำเด็กเนี่ยไปทิ้งจริงโดยใช้วิธีการเนี่ยเอาผ้าห่อครับจนเด็กเนี่ยขาดหายใจตายครับเบื้องต้นเนี่ยครับก็ความผิดนะฮะของไอ้ตัวนายกัสนะฮะก็จะเป็นฆ่าผู้อื่น2008นะครับแล้วก็ร่วมกันปิดบังซ่อนเร้นนะฮะทำลายศพตามมาตรา199นะครับแล้วก็ส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นมาตรา184ปอยานะครับก็ช่วยเหลือให้ผู้ทำผิดไม่ต้องรับโทษครับผมครับพฤติกรรมตอนที่เขาเอาผ้าห่มปูดเด็กปูดจมูกเด็กเนี่ยครับแม่เขารู้เห็นไหมคะแม่เขาไม่อยู่คือแม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยครับไปทำงานออกไปทำงานข้างนอกแล้วทางนี้ก็อยู่ที่นี่เหมือนพ่อเลี้ยงเนี่ยดูแลเด็กเฝ้าดูแลเด็กแทนแต่พฤติกรรมของเขาคือว่าถ้าเด็กร้องเขาก็ชอบที่จะเอาผ้าไปรำคาญก็เอาไปคุมปากคุมอะไรเงี้ยไม่ให้ส่งเสียงครับเขาทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วก็ตัวผู้หญิงก็บอกว่าเป็นแบบเหมือนกับว่าถ้าร้องก็จะมักจะทำแบบนี้ครับครั้งนี้มีการนอนทับตัวเด็กด้วยใช่ไหมไม่ใช่เอาหมอนทับหมอนทับผ้าห่มอีกทีแล้วตัวเขาก็นอนหลับแล้วเลื่อนทำไมถึงว่านอนหนุนหมอนเหรอครับทำหมอนหนุนหมอนก็ทับได้อีกทีหนึ่งใช่มันเกาะในที่ที่ตามขาเด็กไปตรงแม่เด็กที่ตามข้ามก้อนเดียวครับแม่คือตัวแม่เนี่ยไม่อยู่เนี่ยคราวนี้ไม่ได้อยู่ก่อนหน้านี้ครับแต่ก่อนหน้านี้เขาก็แม่เขาก็มาเอาออกแล้วก็ถูกทำร้ายแล้วก็ถูกทำร้ายครับที่ที่ล่าสุดมีบาดแผลครับแต่นี้เดี๋ยวต้องให้ทางแพทย์ครับทีนี้ว่าเป็นแผลที่เกิดจากอะไรก
่อนตายหรือว่าหลังตายเพราะว่าเด็กเนี่ยถูกยัดมาในตะกร้าลักษณะนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าโดนขวดโดนอะไรอย่างไรโดนตะกร้าหรือเปล่าแต่พฤติกรรมเป็นอย่างนี้ครับพฤติกรรมเขามีเศษยาสูบติดอยู่แล้วครับในร่างกายนะครับเชื่อว่าเป็นลักษณะที่เป็นพฤติกรรมของเขาอยู่แล้วคือเด็กร้องเนี่ยนะครับก็รำคาญอย่างว่านะครับเป็นพ่อเลี้ยงนะครับไม่ใช่ลูกตัวนะครับความรักความผูกพันมันก็น้อยนะครับเด็กร้องรำคาญก็เอาผ้าไปคลุมเอาผ้าไปอุดเสียงไว้ปิดไม่ให้มันหนกหัวครับอย่างนั้นก็ต้องพึงระมัดระวังเลยต้องพึงระมัดระวังว่าลงมาลงมาไม่กี่เดือนเนี่ยไม่กี่เดือนครับรู้จักกันได้ไม่นานที่บอกว่าเสพยาคือทั้งตัวแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงใช่ไหมครับพ่อที่ทราบคือพ่อเลี้ยงทั้งคู่เลยคู่เลยครับทั้งคู่ครับแม่ที่แจ้งข้อหาอะไรรู้บอกว่าแม่ไม่ได้ร่วมฆ่านะครับแม่ข้อหาช่วยเหลือในการปกปิดซ่อนเร้นครับเรื่องซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพนะครับแล้วก็ช่วยให้ผู้ได้รับโทษน้อยลงตอนแรกที่เราไปพบตัวเขาให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธครับเขาผู้ชายครับให้การรับสารภาพครับได้คุยกับแม่ไหมครับว่าพอเห็นว่าลูกตัวเองเสียชีวิตแล้วนะครับเขาทำไมตัดสินใจที่จะเอาลูกไปทิ้งพร้อมกับคนที่ที่แรกเนี่ยที่แรกขออนุญาตนะครับที่แรกคุณแม่เนี่ยตั้งใจที่จะแจ้งกับทางมูลนิธินะฮะแต่ว่าทางพ่อเลี้ยงเด็กนะฮะก็ห้ามปาว่าไม่แจ้งแล้วก็ได้ปรึกษากันว่าจะเอาศพมาทิ้งครับใช้กำลังในการห้ามปาด้วยครับก่อนหน้านี้มีการใช้กำลังทุบตีเป็นประจำครับมีรอยเขียวช้ำที่ตัวคุณแม่ครับใช่ครับตัวแม่ตัวเองเนี่ยตัวศพที่มันมีบริเวณตรงนี้ก็เพื่อว่าทางปานดาวแบบเป็นด้วยกันก็ย้ายศพท่านที่สอบถามครับแม่อยู่แถวนี้ครับแสดงว่าเหมือนกับว่าตัวคุณแม่เองก็เหมือนจะตรงใจให้คือเขาหวังว่าแม่ของตัวแม่เด็กนะครับตัวยายเนี่ยคงจะได้เห็นลูกครับเพราะว่ามาทิ้งอยู่ที่พักแถวๆนี้ครับหวังว่าอย่างนั้นจะได้เห็นลูกตัวถูกบังคับเนี่ยถูกบังคับถูกบังคับเอ๊ะไม่ได้ถูกบังคับในส่วนนี้นะครับได้รับทราบจากทางนะครับทางอบร้อยขอสอสองรออนะครับว่าเป็นทหารหรือราชการนะครับคือลาพักเนี่ยตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมนะครับแล้วก็ไม่กลับมาเลยพอขาด22กรกฎาคมครบ5วันเนี่ยนี้ก็ไปแจ้งว่าถือว่าราชการนะครับก็ไปแจ้งตามกระบวนการนะครับก็ไปแจ้งความไว้แล้วนะครับก็ตามไล่จับคือตอนนี้ทางบกหนึ่งเนี่ยได้ออกคำสั่งให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการของกองบังคับการนำเรียนผู้บังคับบัญชาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับโดยมีพันตำรวจเอกวิชัยนะครับแดงประดับเป็นประธานของด้านสอบสวนแล้วก็พันตำรวจเอกอภิชาติสวัสดิบุตรเป็นประธานด้านสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับก็คงให้ระยะเวลาเขาในการทำงานตรงนี้ครับพฤติกรรมเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างครับที่ได้รับรายงานคือได้รับรายงานก็เฉพาะของผู้เสียหายก็คงไปตามข่าวครับผู้เสียหายเขาให้การตามข่าวครับส่วนทางผู้ต้องหานี่ก็ยังไม่ได้นั่นเพราะว่าเราอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อให้ได้ว่ามีประเด็นใดบ้างที่จะเป็นความผิดข้อกฎหมายแล้วก็จะได้ดำเนินการต่อไปในเรื่องการสอบสวนระยะเวลาในการระยะเวลาสอบสวนก็มีขั้นตอนของมันอยู่แล้วครับมันสืบสวนข้อได้จริงเนี่ยได้เรียนผู้บัญชาการไว้ว่าจะขอสืบสวนข้อได้จริงในเบื้องต้นเนี่ย15 วันเพราะมันเป็นไปตามกฎกพ.ครับที่ว่าจะต้องให้เขาเนี่ยรายงานพฤติกรรมหรือรายงานแก้